นั่งขัดสมาธิทุกคนการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายไหวไหวทุกคนไหวทุกคนนึกว่าไหวอย่าไปว่าไม่ไหวขาพระพุทธเจ้าเพิ่นยังนั่งได้ขาพวกเรามันก็ขากบขาเขียดนั่งได้แท้ๆแล้วขาพระพุทธเจ้านะขาเท้าพญามหากษัตริย์เพิ่นก็ยังนั่งได้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนบ่แม่นเอาขึ้นอย่างนั้นเอาออกนอกเอาออกนอกไหมเอาขาซ้ายขึ้นก่อนเอาขาซ้ายข้างใดซ้ายนั่นขึ้นก่อนเอาขึ้นไปดึงขึ้นไปฝุ่นจับไว้ก่อนจับไว้นั่นก่อนจับไว้อย่าเพื่อปล่อยมันอันนั้นบ่แม่นเอาเข้าเอาออกนอกจับไว้ท่านั้นก่อนอย่าไปเพิ่มนั่นนั่นละนั่นละจับไว้ไปจับไว้ไปปล่อยจับเนี่ยจับอย่างนี้ไว้ให้มันนั่นเอานั่งนั่งนั่งทุกคนนั่งทุกคนเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายแล้วก็หลับตาบัดนี้หลับตาเมื่อหลับตาแล้วไม่ต้องพูดกันไม่ต้องคุยกันหลับตาแล้วให้สงบนั่งสมาธิแล้วเนี่ยการนั่งสมาธิแบบนี้เรียกว่านั่งสมาธิแบบพระพุทธเจ้านั่งสมาธิใต้ล่มไมโพที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะนั่งขัดสมาธินี่แหละแต่คนเรานั้นมันลืมมันนานมา 2,000 กว่าปีแล้วทีนี้ต่อมาก็มีแต่คนไม่ตั้งใจก็เลยนั่งไม่ได้เมื่อมาถึงถ้ำป่าป่องแล้วก็ให้หัดนั่งใหม่การนั่งสมาธินี้เป็นธรรมเนียมในทางพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชาได้ 6,000 ษาเที่ยวภาวนาเสด็จอยู่บนโน้นเขาหิมาลัยประเทศอินเดียนั้นเขาใหญ่ที่สุดในโลกเรียกว่าเขาหิมาลัยหิมะก็แปลว่าน้ำแข็งฤดูหนาวฤดูออกพรรษานั้นเขาอินเดียเขาหิมาลัยเนี่ยขาวโพลนไปด้วยหิมะหลวงปู่ผู้เทศนี่ไปได้2ครั้งแล้วอินเดียทุกยากลำบากลำคาญก็ไปจึงไปเห็นตระกูลพระพุทธเจ้าเรียกว่าแขกขาวธรรมดามนุษย์คนเรานั้นอยู่ใกล้หิมะน้ำแข็งความเย็นผิวขาวกรุงกบิลพัสดุ์นี่มันอยู่ใกล้เขาหิมาลัยตระกูลพระพุทธเจ้าของเราเรียกว่าแขกขาวจิตใจเขาดีเดี๋ยวนี้อยู่ทางโน้นเมืองแคทสเมียนเมื่อไปถึงเมืองแคทสเมียนั้นมีแต่แขกขาวทางนั้นแขกดำไม่ค่อยมีทีนี้คนเรามาเมืองไทยนี้เห็นแต่แขกดำหรือไปอินเดียถ้าอยู่ภาคกลางไปทางทิศใต้ก็พบแต่แขกดำจึงตั้งเรื่องราวให้แขกดำว่าต่างหากว่าคนไทยเราไปพบแขกกับงูเห่าให้ตีแขกเสียก่อนคือว่าแขกดำมันดุร้ายพ่องความจริงนั้นคือว่าที่เขาดุร้ายนั้นไม่ใช่อย่างอื่นศาสนาพุทธนี้แต่ก่อนก็เจริญรุ่งเรืองตั้งต้นแต่พระพุทธเจ้าของเราลงมาค
จนนานมาถึงขั้นพระเจ้าอโศกมหาราชศาสนาก็ยังเจริญรุ่งเรืองต่อมานานเข้าหลายร้อยหลายพันปีจึงมีศาสนาฮินดูบ้างอิสลามบ้างเขามาแบบกองทัพมาลบราฆ่าฟันกันมาใครไม่นับถือศาสนาเขาแล้วก็เขาทำลายแหละทีนี้แขกมันไม่ใช่คนมันเป็นแขกมันไม่ต่อสู้เหมือนคนไทยก็เลยพ่ายแพ้ทางการเมืองพ่ายแพ้ทางการศาสนาเขาก็เป็นใหญ่แล้ววะนี่พวกศาสนาอิสลามก็ปิดไม่ให้เรียนไม่ให้ศึกษาทางพุทธศาสนาให้เรียนศาสนาเขาตั้งแต่นั้นมาอินเดียก็เสื่อมลงมาโดยลำดับจนเวลานี้เขาไม่รู้พระพุทธธรรมพระสงฆ์แหละมันละนานมาหลายชั่วคนเป็นธรรมดาโลกอย่างนั้นมาบัดนี้เราทุกคนได้มาสู่สถานที่วิเวกถ้ำคูหาที่นี้เขาสมมุติว่าเป็นถ้ำผาปล่องเพราะว่ามันเป็นปล่องทะลุเข้าทางทิศตะวันตกก็ทะลุตะวันออกและเขาถ้ำนี้เป็นถ้ำพิเศษคือไม่ได้มันเป็นถ้ำเขาขาดลงมาแล้วก็มาแตกเป็นสองก้อนแล้วก็เข้ากันเดินรอบได้ถ้ำเขาที่เรานั่งอยู่นี่เดินรอบเวียนเทียนมาคะวิสาขะได้ไม่ใช่มันลึกเข้าไปในเขาใหญ่มันเป็นเขาขาดมาขาดตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินมาถ้ำผาปล่องนี้ไม่ใช่ถ้ำคนเราทำเป็นถ้ำธรรมชาติสร้างมาพร้อมแผ่นดินผ่านพระพุทธเจ้ามาสี่พระองค์พระพุทธเจ้าโกกุสันโธมาตัสสโลโปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายสาวกเจ้าทั้งหลายก็มาภาวนาถ้ำผาปล่องมันก็มีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สามองค์ที่สี่ปัจจุบันนี้ยังจะผ่านไปจนถึงพระศรีอานองค์ที่ห้าเพราะธรรมดาหินผานี่ทนทานกว่ากระดูกคนกระดูกคนเรานั้นไม่ทนแต่หินนี่ทนพวกเราจะตายไปแล้วก็ตามหินนี่ก็จะอยู่อย่างนี้ถ้ำผาปล่องมันก็จะเป็นปล่องเป็นรูอยู่ตามธรรมดาอย่างนี้เราทุกคนได้มาสู่สถานที่ถ้ำปล่องแล้วก็ให้ฝึกหัดนั่งขัดสมาธิเพชรจำให้ได้นอกจากจำได้แล้วก็ให้ไปฝึกหัดที่บ้านเรือนเราอยู่ที่ไหนก็นอนที่ไหนนั่งที่ไหนก็ให้นึกภาวนาเอาพุทธคุณเป็นอารมณ์คำว่าพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าพุทโธนั่นแหละคุณพระพุทธเจ้าพุทโธธรรมโมสังโฆทั้งสามนั่นแหละถ้าเรานึกถึงพุทโธก็พระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ด้วยกันเรานึกถึงพระธรรมก็พระสงฆ์ก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละคือพระรัตนตรัยทั้งสามประการนี้เรากราบไหว้องค์ไหนก็เป็นองค์เดียวกันถ้าเราทำบุญให้ทานแล้วรักษาศีลแล้วก็ให้พากันภาวนา การภาวนานี้เป็นอุบายสำคัญในทางพุทธศาสนาส่วนมากในครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ที่ล่มไม่โพนั่นแล้วก็ประมาณการว่าจากเดือนหกเพ็ญมาจนถึงวันเข้าพรรษาเดือน8เพ็ญที่เราสมัยนี้เรียกว่าวันเวียนเทียนอาสาฬบูชาคือเป็นวันพระพุทธเจ้ามาตรัสปฐมเทศนาที่เมืองพาราณสีโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5แสดงธรรมจักร
แสดงอนัตตลักขณาสูตรสองสูตรนี้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าก็ได้สำเร็จโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันตาเมื่อพระพุทธเจ้าของเรามีพระอรหันตาห้าลูกหกกับพระองค์แล้วจึงได้จัดเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทิศทางละองค์ละองค์ไปเทศนาว่าการได้เพราะธรรมดาพระอรหันต์นั้นท่านไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำเสื่อมเสียในพุทธศาสนาไปที่ไหนท่านก็โปรดสัตว์จนได้พระโมกขัลลาสาลีบุตรมาบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเราก็ได้มาจากปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าท่านภาวนาคนเราสมัยนี้กลัวภาวนาถ้าว่าถึงภาวนาแล้วก็เป็นศรัทธาหัวเต่าลุกเข้าในกระดองเหมือนเต่าอย่างนั้นแหละไม่ค่อยออกมาภาวนาความจริงการภาวนานั้นสำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จออกบรรพชา 6,000 ษาล่วงแล้วจึงได้เสด็จมาภาคกลางอินเดียมาถึงต้นไมโพธิ์มาภาวนาที่ต้นไมโพธิ์พระองค์เปลี่ยนนโยบายใหม่คือว่าพระองค์ไกรกรองมานานแล้วว่าทำอย่างไรจะสู้กิเลสได้บารมีก็บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปปแต่มันก็ยังเอาชนะกิเลสความโกรธโลภหลงเล็กๆน้อยๆยังไม่สิ้นสุดลงไปเมื่อมาถึงต้นไมโพธิ์นี้พระองค์ตั้งใจใหม่มันต้องเอาตายสู้ท่านว่าอย่างนั้นถ้าเราจะมากลัวตายอยู่ไม่ได้แหละตรัสรู้ไม่ได้จึงมาตั้งใจใหม่ว่าคืนนั้นเป็นคืนเดือนหกเพนเดือนหกเพนจึงมีเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราคือว่าประสูติเกิดก็เดือนหกเพนมาถึงวันตรัสรู้ก็เดือนหกเพ็ญเมื่อพระองค์จะดับขันเข้าสู่นิรพานอายุ80ปีก็เดือนหกเพ็ญเดือนหกเพ็ญจึงมีความหมายสำหรับพระพุทธเจ้าของเราเมื่อมาถึงต้นไมโพแล้วพระองค์ก็พอดีบ่ายบ่ายเย็นเย็นวันนั้นมีแขกเลี้ยงโคคนหนึ่งมีศรัทธาว่าพระฤาษีตนนี้คงนอนที่ร่มไม้นี่แน่จึงไปเกี่ยวเอาหญ้าคามาได้8กำเพื่อให้ท่านปูนอนเพราะฝนตกแล้วเดือนพฤษภาเดือน6เพ็ญความชื้นของดินก็ย่อมมีเป็นธรรมดาจึงได้หญ้าคา8กำมาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราก็ได้หญ้าคาทั้ง8กำแล้วพระองค์ก็ดำลิในใจของพระองค์ว่าเราจะไม่นอนจะเอาปูนั่งภาวนาพิจารณารอบต้นไมโพทั้ง4ทิศว่าทิศไหนเป็นมงคลทิศเหนือหรือก็ยังไม่เต็มใจทิศตะวันตกก็ยังไม่เต็มใจทิศใต้ก็ยังไม่เต็มใจเมื่อพิจารณามาถึงทิศตะวันออกก็เข้าพระทัยว่าทิศตะวันออกนี่แหละดีเป็นมงคลคือตอนเช้าจะมีพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาทางทิศตะวันออกนี้มนุษย์ก็ได้ไปทำมาหาเลี้ยงชีพดีอกดีใจสัตว์สิ่งเดรัจฉานโดยเฉพาะสัตว์ที่กินหญ้าเล็มหญ้าก็ได้ออกหากินหญ้าตอนเช้าจึงเข้าพระทัยว่าทิศตะวันออกเป็นทิศมงคลพระองค์ก็เอาหญ้าคาทั้ง8กำนั้นมาปูทางด้านทิศตะวันออกของต้นไมโพนั้นเมื่อพระองค์
ปูเสร็จแล้วเป็นที่นั่งไม่ใช่ปูนอนพระองค์ก็เข้านั่งขัดสมาธิเพชรที่แนะนำญาติโยมนี่แหละผินหลังให้ต้นไม้โพผินหน้าผินพระพักไปทางทิศตะวันออกพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายทับขาขวาขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอาพระหัตถ์มือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วพระองค์ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่ลุกไปมาเหมือนแต่ก่อนๆมาถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะนั่งภาวนาเอาที่นี้เป็นที่ตายแน่นอนเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจึงจะลุกไปแสวงหาอาหารและบิณฑบาตเพื่อโปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมเมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนั้นแล้วกิเลสมารสังขารมารทั้งหลายที่เคยหลอกลวงพระองค์ให้ติดให้คล้องให้หลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงก็ไม่กล้าเข้ามารบกวนจิตใจของพระองค์ได้อีกเพราะพระองค์เอาความตายมาตัดถ้าตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ข้าก็ตายทีนี้แล้วว่าอะไรจะสู้ใจพระพุทธเจ้าที่ว่าเอาตายสู้ไม่มีอะไรสู้ได้เมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นึกถึงการบริกรรมภาวนาว่าจะเอาอุบายไหนท่านก็ได้ความว่าอานาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออกพุทโธยังไม่ได้พูดถึงเวลานั้นเพราะพระองค์ก็ยังภาวนาอยู่เอาลมหายใจมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวลมเข้าก็จิตใจตามรู้ลมออกก็ตามรู้อยู่ในตัวในใจนี้เอาจนจิตใจมีระวังจิตไม่ให้คิดไปที่อื่นจนกระทั่งประมาณสักเที่ยงคืนกว่าๆจิตใจจึงค่อยเย็นสบายลงไปเรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อจิตใจของพระองค์เป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วท่านก็กำหนดรูปนามกายใจตัวตนว่านามรูปังอนิจจังนามในรูปนี้ไม่เที่ยงนามรูปังทุกขังนามในรูปเป็นทุกข์นามรูปังอนัตตานามในรูปไม่ใช่ตัวตนของเราสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเมื่อพระองค์ยกจิตใจขึ้นมาอย่างนี้จิตใจของพระองค์ก็แจ้งสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมจิตใจตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหามานะทิฏฐิกิเลส1,500ตัณหา108กิเลสเต็มโลกพระองค์ก็เลิกได้ละได้ความโกรธก็ตัดได้ขาดเรียกว่าตัดสรู้ความโลภความอยากได้เหมือนพวกเราทั้งหลายตัดได้ขาดความหลงตัวหลงตนหลงยศหลงอย่างหลงหน้าหลงกายหลงจิตหลงอะไรต่อมิอะไรจิปาถะนับไม่ถ้วนจิตพระพุทธเจ้าก็หายหลงหายลืมจึงได้แจ้งสว่างขึ้นมาว่าเจ้าอวิชชาตัณหามานะทิฏฐิผูกมัดเราตถาคตให้มาเวียนว่ายตายเกิดในโลกไม่จบไม่สิ้นตอนนี้ไปเราได้หยุดแล้วไม่มาเกิดอีกไม่มาตายอีกต่อไปจึงให้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปต์ได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วนี่แหละเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าท่านทั้งหลายมาเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การเจ็บไข้ได้พยาธิเป็นทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดต่อไปในอนาคตการไม่จบไม่สิ้นล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ท
ที่เราสำคัญผิดอยู่ในตัวในใจเราว่าการมาเกิดในโลกมีความสุขสบายนี้มันล้วนแล้วแต่ความทุกข์ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านตัดความสุขสบายอย่างโลกเรานี่แหละออกไปหมดสิ้นจิตใจของพระองค์ก็เรียกว่าเป็นโลกวิถูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกรู้แจ้งทุกอย่างทุกเรื่องการพระองค์ไม่หลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกเราท่านทั้งหลายนั่งภาวนาอยู่ที่นี้ก็ให้ตั้งใจรวมจิตรวมใจเข้าไปในองค์พุทโธพุทโธพุทธะแปลว่าจิตผู้รู้จิตหลงเราได้หลงมาพอแรงแล้วตอนนี้ไปให้จิตนึกโยในจิตใจดวงนึกโยพุทโธพุทโธแปลว่าจิตผู้รู้จิตที่รู้โยในตัวเราเองหรือเราฟังธรรมเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินเสียงอันนั้นแหละตัวพุทโธดวงพุทโธมีอยู่ในตัวในใจเราทุกคนส่วนจิตใจอันใดที่เป็นจิตสังขารจิตวิญญาณจิตกิเลสจิตตัณหาจิตไม่อิ่มไม่พอในกิเลสกามวัตถุกามนั้นให้พากันเลิกละตัดปล่อยออกไปเอาจิตใจอันรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราไม่ต้องไปอยู่กับใจคนอื่นสัตว์อื่นเอาจิตใจดวงผู้รู้มาภาวนามาละกิเลสความโกรธอย่างพระพุทธเจ้าเลิกละให้มันได้ละกิเลสความโลภความอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ให้มันหมดจากใจของเราได้อะไรมันก็ไม่พ้นจากความตายไปได้ไม่พ้นจากความแก่ไม่พ้นจากความเจ็บไข้ไม่พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนอย่าไปมัวอยากได้อะไรไม่ต้องเอาอะไรแล้วเอาพุทโธจิตใจผู้รู้ของเราในตัวให้ได้สงบใจอยู่ที่ใจนี่แหละนั่งภาวนาอยู่นี่นอนก็ให้ภาวนาเอาจนหลับตื่นขึ้นมาก็ภาวนาพุทโธในใจไปลดไปลายิ่งภาวนาได้ดีเพราะว่าการไปลดไปลานั้นมีภัยอันตรายมากถ้าเราไม่ภาวนาให้ดีเวลารถมันเกิดอุปัทวะเหตุมาเพราะใจฟุ้งซ่านลำคาญมันจะมีภัยอันตรายถ้าหากว่าเราภาวนาพุทโธให้ดีใจของเรามั่นคงหนักแน่นในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ไม่ให้ใจของเราเร่าร้อนด้วยความอยากความดิ้นรนไปตามอำนาจกิเลสตัณหาแล้วใจของเราก็ได้ชื่อว่าเข้าไปกราบไหว้พระพุทธเจ้าในใจกราบไหว้พระธรรมในใจกราบไหว้พระอริยสงสาวกในใจของเราพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเรานี้ไม่ต้องคิดไปสู่สวรรค์นิพพานที่พระพุทธเจ้าอยู่โน้นอันนั้นมันเป็นสมมุติโลกพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นท่านให้น้อมเข้ามาสู่ใจของเราทุกคนไม่ว่าตัวเราจะเป็นเด็กเป็นคนหนุ่มคนแก่คนชราอันนี้มันเป็นเรื่องของรูปขันธ์ส่วนนามขันจิตใจของเราทุกคนนั้นถ้าว่าแก่ก็เป็นคนแก่คนตายมานับไม่ถ้วนแล้วในโลกนี้จิตใจนั้นไม่รู้ว่าเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันเพราะความหลงอวิชชาตัณหาในใจนี่แหละให้พากันสงบจิตสงบใจเลิกละความยึดมั่นถือมั่นในจิตในใจในหน้าในตาในตัวในตนในเราในของเราออกไปให้ใจของเราใสสว่างเหมือนกับว่าเป็นแก้วสารพัดนึกเรียกว่าพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังพระพุทธเจ้าเป็นแก้วพระธรรมเป็นแก้วพระสงฆ์เป็นแก้วก็คือว่าใจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นใจบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดแม้เราทุกคนเมื่อภาวนาอยู่นี่ก็ให้ใจใสสะอาดเราเคยโกรธให้ใครมาเวลานี้เลิกละความโกรธนั้นออกไปให้หมดสิ้นเราคิดอิจฉาพยาบาทคนอื่นมาแล้วก็ตามมาถึงเวลาภาวนาให้เพ่งให้เขามีความสุข
ไม่ต้องไปเบียดเบียนกันมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี้ท่านว่าเป็นเพื่อนเกิดด้วยกันเป็นเพื่อนแก่ด้วยกันเป็นเพื่อนเจ็บเพื่อนไข้เพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันผู้ใดมีความไม่เบียดเบียนอยู่ในใจของตนได้เมื่อใดเวลาใดผู้นั้นท่านว่ามีความสุขละความอิจฉาตาร้อนได้จิตใจก็สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาได้เพราะว่ากิเลสในหัวใจนี้เป็นของเลิกได้ละได้แต่ว่าเวลาจิตใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นก็เข้าใจว่ากิเลสมันหนาแน่นเลิกไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงละได้ขาดละกิเลสแล้วยังละวาสนากิริยากายวาจาไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เอาจนเรียบร้อยหมดกิเลสพระพุทธเจ้าละได้พระอริยสงสาวกองค์อรหันตาคินาศกในครั้งพุทธกาลทำไมท่านเลิกได้ละได้ตัวเรามันคาอะไรให้เรามาคิดมาอ่านมาพิจารณาว่าเราจะละหรือเราจะไม่ละเราจะภาวนาดีหรือเราจะไม่ภาวนาเราต้องคิดอ่านพินิจพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจในตัวในใจของเราแล้วก็จะได้พากันริเริ่มปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆถ้าเราทำจริงๆแล้วชั่วชีวิตของเรานี่แหละจะเห็นผลเพราะทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์โดยเฉพาะคนไทยเกิดเมืองไทยมีพุทธศาสนาอยู่ในเมืองไทยเป็นบุญเก่าที่เราทำมาแล้วจึงได้มาเกิดในประเทศชาติที่มีพุทธศาสนาตั้งมั่นถาวรแต่ว่าเราต้องปฏิบัติบูชาตั้งใจภาวนาอีกทีหนึ่งอย่าได้มาทอดทุละมาหลงเลอะละเลิงเพลิดเพลินไปตามรูปตามเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นอายุสังขารของเราไม่ถึง100ปีภายใน100ปีนี่แหละทุกคนจะต้องถึงซึ่งความตายเราจะมาเอาอะไรกับความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกอันไม่จบไม่สิ้นนี้เอามรรคเอาผลเอาสวรรค์นิพพานภาวนาพุทโธให้จิตใจเราหลุดออกพ้นออกจากกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของเราไม่ดีกว่าหรือควรที่จะริเริ่มตั้งจิตเจตนาในใจของเราเสียใหม่สิ่งใดไม่ดีเราก็เพียรละออกไปโดยลำดับอย่าเพียงคิดว่าเราเป็นคนกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเลิกไม่ได้ละไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องกิเลสมารสังขารมารสิ่งใดที่มนุษย์คนเราต้องการแล้วตั้งใจทำแล้วย่อมได้ทุกอย่างทุกประการพระองค์ทรงตรัสว่าคนเหล่านั้นมันสำเร็จแล้วด้วยดวงใจจิตใจนี่เป็นใหญ่จิตใจนี่เป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยดวงใจถ้าใจคนเราจะไอเอาอะไรได้หมดถ้าใจของเราว่าไม่ไหวไม่ได้มันก็ไม่ได้สิผู้จะได้มันไม่เอาเสียแล้วถ้าเราทุกคนลุกขึ้นภาวนาว่าพระพุทธเจ้าท่านยังภาวนาละกิเลสได้พระอริยสงสาวกอุบาสกอุบาสิกาแต่ก่อนท่านยังทำได้ละได้อย่างพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่กรุงกบิลพัทท่านภาวนาทำบุญสุนทานอยู่ที่หอปราสาทราชมณฑีท่านก็ภาวนาเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาแก่ชรามาก็ภาวนาจนได้เป็นพระอรหันตาในหอปราสาทดับขันเข้าสู่นฤพานนอกนั้นก็มีเยอะแยะคนสมัยก่อนโน้นเพราะท่านตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆเราท่านทั้งหลายทุกคนที่นั่งฟังอยู่นี้ก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้านึกถึงอุบาสกอุบาสิกาในครั้งพุทธกาล
ทุกคนก็เป็นมนุษย์ต้องภาวนาได้อย่าไปท้อแท้อ่อนแอในใจถ้าเรามาตั้งจิตตั้งใจเดี๋ยวนี้บัดนี้ให้มันมั่นคงลงไปว่าต่อแต่วันนี้คืนนี้เป็นต้นไปไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศใดวัยใดวันไหนเวลาใดก็ตามยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ก่อนที่จะหลับจะนอนเราจะต้องนึกภาวนาไหว้พระสวดมนต์ทำจิตทำใจให้สงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้เป็นการฝึกฝนอบรมตัวเองเมื่อบารมียังไม่แก่ก็จะแก่ขึ้นถ้าบารมีผู้ไหนบำเพ็ญมามันแก่แล้วก็จะได้เข้าถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนสมัยครั้งพุทธกาลขอแต่ว่าอย่าได้ประมาทให้ตั้งโยในธรรมปฏิบัติจงภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกแม้จะนึกอะไรเจริญอะไรไม่ได้ก็พุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจภาวนาพุทโธในจิตในใจจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายชีวิตของเราจะจบลงเมื่อใดเวลาใดพุทโธเราจะต้องนึกเจริญอยู่ในใจของเราให้ได้นี่เป็นข้อวัดปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง